ตอนศึกสหัสเดชะเฮ้ยมันไม่ละคายผิวเลยงั้นต้องเจอนี่โอ้จงกลายเป็นศรนับพันฆ่ามันซะมีปัญญาแค่นี้เองเหรอกระจอกจริงๆขอบอกแม้แต่ธนูวิเศษยังไม่อาจทำอะไรมันได้เลยสมกับเป็นจอมอสูรโดยแท้เฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนสต๊อปสต๊อปนี่พรบค่ำแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาต่อสู้กันใหม่ก็แล้วกันได้แล้วเจอกันจะมนุษย์สองคนที่มาร้ายกาจนักแถมพวกมันยังมีขุนศึกวานรที่มีฝีมืออีกเล่นสังหารทหารของเราจนหมดสิ้นไม่เหลือหล่อเลยต้องหาทางรับมือกับมันให้ดีซะแล้วจริงสิใช้วิธีนี้ดีกว่าทหารขอรับนายท่านนำสารนี่ไปส่งที่เมืองปางตาเดี๋ยวนี้ขอรับกรุงลงกาถูกมนุษย์และกองทัพวานรรุกรานประทิดติดเมืองเลยอย่างนั้นเหรอจะเหิมเกริมเกินไปซะแล้วต้องนำความไปบอกท่านพี่ซะแล้วพวกมนุษย์กับวานรสามารถข้ามทะเลไปยังกรุงลงกาได้ทั้งยังสังหารเหล่าน้องๆและลูกของทศกัณฐ์อีกสถานการณ์อย่างนี้คงยากที่ทศกัณฐ์จะเอาชนะพวกมันได้แน่พวกมันบังอาจมาย่ำยีศักดิ์ศรีของเผ่าพันธุ์ยักษ์อสูรในพวกเรามูลพรมเจ้าจงเตรียมทหารและกองทัพไว้พร้อมวันพรุ่งนี้ข้าจะยกทัพไปยังกรุงลงกาข้าจะช่วยทศกัณฐ์กอบกู้ศักดิ์ศรีของพี่น้องของเพื่อนอสูรของเราเองในเช้าวันรุ่งขึ้นท้าวสหัสเดชะหรืออุปราชมูลพรมก็ได้ยกกองทัพมุ่งหน้าสู่กรุงลงกาทันทีณกรุงลงกาโอ้ท่านสหัสเดชะก็มาด้วยหรือเนี่ยช่างปลาปลื้มยินดีเป็นยิ่งนักไม่ต้องเกรงใจข้าก็พอจะได้ยินข่าวมาว่าพวกมนุษย์จะบุกกรุงลงกาแต่ไม่นึกว่ามันจะเก่งกาจขนาดสังหารคุมพกันและอินทรชิตได้ฮ่าการศึกครั้งนี้ท่านพี่สหัสเดชะได้นำคาถาวิเศษมาด้วยคงปราบพวกมันได้ไม่ยากใช่นี่ยังไงเล่านี่คือคาถาวิเศษต้นชี้ตายปลายชี้เป็นอาวุธที่วิเศษของข้าโอ้ยข้าว่าครั้งนี้ต้องเป็นศึกครั้งสุดท้ายของพวกมันแน่ๆข้ามั่นใจข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละเมื่อตะกี้ฟ้ายังสว่างอยู่เลยเหตุไฉนใหญ่เมฆดำจึงปกคลุมทั่วฟ้าอย่างนี้ล่ะเฮ้ยกระอุบาทใช่เฮ้ยวันนี้อาจจะไม่ใช่เลิกดีที่ท่านจะออกศึกเป็นแน่ขอให้ศึกครั้งนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราสองคนพี่น้องจะดีกว่าขอบคุณครับท่านที่เป็นห่วงเราสิงห์ร้อยท่านมีชัยชนะเหนือศัตรูด้วยเถิดจะเฮ้ยกลับแล้วมาโกยกันแน่เนี่ยทัพที่ยกมาครั้งนี้เป็นทัพของสหัสเดชะและอุปราชมูลพรมแห่งนครปางตานพะเยะค่ะน้องรักเจ้าจงนำทัพออกไปลองกำลังของพวกมันดูหากว่าต้านทานไม่ไหวจงถอยทัพกลับมาพี่จะรับมือกับมันเองพะเยะค่ะท่านพี่ย่าทัพเล็กอย่างนี้ถ้าเดาไม่ผิดต้องเป็นพลักษ์อนุชาที่พระรามส่งมาลองเชิญเป็นแน่แท้ถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ข้าจะไม่ขอรบด้วยหรอกชนะไปก็ไร้ซึ่งศักดิ์ศรีฮะมุนพรมเจ้าจงนำทัพออกไปปราบพวกมันซะให้สิ้นซากไปอะค่ะทหารตามข้าไปตัดหัวเจ้าพวกมนุษย์โอหังณบัดนี้เตรียมตัวตายได้แล้วมันไม่ง่ายนักหรอกนะย่าจ้าเข้ามาปะทะอย่างนี้ก็เสร็จข้าละสิจ้าขึ้นย่าหายจะเถอะท่านรักเป็นยังไงบ้างท่านข้าดึงไม่ออกอ่ะโอ้ฮะข้าดึงออกแล้ว
าดแผลก็หายด้วยอ่ะไม่เป็นไรแล้วพะยะค่ะม้าของพระองค์ได้รับบาดเจ็บขอท่านจงขึ้นประทับบนบ่าของข้าเพื่อทำการรบต่อไปเถอะพะยะค่ะได้สิหนุมานขยายร่างต้องแผลงสอนจัดการลูกสมุนของพวกมันก่อนจักไม่ใช่แมวจักมาได้มันขึ้นบ่าหนุมานยิงสอนใส่พระเราตายไปไผร่วงเลยวะอย่างนี้ต้องเจอนี่ลูกแก้วสายฟ้าช้าไปแล้วจะมูนพรำเอาละพวกเรากลับค่ายได้พวกเจ้าเก่งมากเราขอชมเชยที่นี่ก็เหลือแต่สหัสเดชะเท่านั้นท่านพิเภกท่านคิดแผนการไว้ยังไงท้าวสหัสเดชะนั้นมีอาวุธร้ายแรงก็คือคาถาวิเศษต้นชี้ตายปลายชี้เป็นแต่ว่าไม่ต้องห่วงข้ามีแผนการเตรียมไว้แล้วพะยะอะไรนะเจ้าลักมันฆ่ามูลพลัมน้องของข้าตายซะแล้วเหรอใช่แล้วพะยะค่ะตายเรียบไม่เหลือสักตนเลยพะยะค่ะเฮ้ยทหารกรีธาทัพไปขยี้พวกมันณบัดนาว